7ขวบจำใจส่งลูกให้แม่ดูแลภาพล่าสุดน้องมายูลูกสาวหนุ่มกันชัยโตเป็นสาวยื่นคำขาดสั่งคนเป็นพ่อเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่าหนุ่มกันชัยเมปฏิดานั้นได้มีลูกสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนมีชื่อว่าน้องมายูเด็กหญิงภูรดากำเนิดพลอยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติฮาโลและต้องบอกวันล่าสุดเมปฏิดานั้นก็ได้เผยโมเมนต์อบอุ่นหัวใจกลางโซเชียลหลังจัดงานฉลองวันเกิดลูกสาวคนเดียวน้องมายูอายุครบ9ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเข้าสู่วัย9ขวบมายูกำเนิดพลอยมายู9ขวบฉีกยิ้มทุกรูปมายู9ขวบเบิร์ธเดย์ยิ้มแบบมายูยิ้มที่เหมือนฝืนยิ้มมายูกำเนิดพลอยทำกลางชาวเน็ตและคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดอายุครบ9ปีอย่างมากมายหนุ่มกันชัยรู้สึกแย่ไม่มีเวลาให้ลูกชมมายูน่ารักเข้าใจป้าทั้งงานพิธีกรรายการโหนกระแสของตัวเองและงานผู้ประกาศข่าวไหนจะดีลแขกรับเชิญมาร่วมรายการเรียกว่าแทบไม่มีเวลาที่จะให้กับลูกสาวน้องมายูล่าสุดได้เจอหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเลยกระแสถามว่าทำงานขนาดนี้ลูกสาวมีขอเวลาจากป้าป้าบ้างไหมหนุ่มเผยว่ามายูเป็นเด็กที่น่ารักตรงนี้คือเขาจะเข้าใจเราก็จะบอกว่าป้าต้องทำงานนะป้าอาจจะไม่ได้ไปรับมายูที่โรงเรียนเลยนะผมไม่เคยไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนเลยนะจนมายูอายุ7ขวบนานๆทีที่จะไปรับครั้งหนึ่งเรารู้สึกแย่และเสียใจกับลูกนะกับการที่เราไม่มีเวลาให้เขาเลยแต่มันก็ต้องเป็นไปตามบริบทของชีวิตที่เราเลือกที่จะเป็นเราเลือกมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคือนะวันนี้เขาเข้าใจแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเขาจะรู้สึกอะไรไหมถามว่าเราพยายามจะหาเวลาไหมก็อยากแต่มันไม่มีจะให้ทำยังไงตอนเช้าอยากจะไปส่งเขาก็ไม่ได้เพราะเราต้องทำงานกลับมาเขาก็หลับไปแล้วชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริงๆถามว่าวันหยุดเราก็มีเวลาให้เขาเต็มๆหนุ่มกันชัยตอบว่าใช่ครับแต่บางวันมันก็ไม่เต็มเหมือนกันส่วนเรื่องพัฒนาการของมายูก็เป็นไปตามวัยแต่เขาจะเป็นเด็กที่ชอบ IGอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากจะสร้างเกมเองเขาจะไม่ใช่เด็กที่ใฝ่เล่นดนตรีเล่นกีฬาไม่มีเขาจะไปทางคอมพิวเตอร์วาดรูป